สวัสดีค่ะพบกับ Channel สนการ Life on the World สิ่งมีชีวิตจำพวกกุ้งกั้งและก็ปูแน่นอนนะคะว่าส่วนใหญ่แล้วพวกมันมักจะถูกจับมาเป็นอาหารแสนอร่อยให้มนุษย์เรานั้นได้กินกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบางชนิดพวกมันก็มีความอันตรายแฝงอยู่ด้วยนะคะและในคลิปนี้นะคะแอดจะพาไปพบกับ8สัตว์จำพวกกุ้งกั้งและก็ปูที่เรียกได้ว่าพวกมันมีความอันตรายกว่าที่คุณคิดซึ่งจะมีชนิดไหนที่อันตรายและจะมากน้อยขนาดไหนนั้นไปรับชมกันเลยค่ะปูสีน้ำตาลเจ้าปูสีน้ำตาลนะคะที่เดินต่อแตะต่อแตะไปทั่วท้องทะเลอังกฤษตัวนี้พวกมันถือได้ว่าเป็นสายพันธุ์ปูที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรปที่โดยปกติแล้วจะมีขนาดตัวนะคะประมาณ20เซนติเมตรแต่ก็มีบางตัวที่อาจใหญ่ได้ถึง30เซนติเมตรและหนักได้ถึง4กิโลกรัมเลยล่ะค่ะแม้จะดูว่าใหญ่โตจนชวนให้น้ำลายไหลแต่เจ้าปูชนิดนี้กลับมีครีมหนีบที่มีพลังบดขยี้ที่เรียกได้ว่ามากกว่ามือของมนุษย์เราถึง4เท่าเชียวนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าหากว่าเจอเจ้าปูชนิดนี้ในทะเลแล้วคิดจะจับมันมาทำเป็นอาหารแล้วก็ให้ระวังกล้ามของมันเอาไว้ให้ดีนะคะเพราะไม่ฉะนั้นคุณอาจจะได้แผลซะก่อนที่จะได้ลองลิ้มชิมความอร่อยได้เลยล่ะค่ะเดี๋ยวจะหาว่าแอดไม่เตือนนะคะกั้งตะกะแตนกั้งยักษ์นะคะที่มีขนาดโตเต็มที่อยู่ที่ประมาณ18เซนติเมตรและมีน้ำหนักราวๆ 0.6 กิโลกรัมที่แม้ว่าจะดูสวยงามจนชวนให้อยากไปเยี่ยมชมใกล้ๆแต่ทว่าเจ้ากั้งแสนสวยตัวนี้มันกลับมีนิสัยนะคะที่ก้าวร้าวและหวงอาณาเขตมากๆซึ่งหากว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่ใครเข้าใกล้อาณาเขตของมันแล้วก็มันก็จะใช้หมัดหรือว่าขาคู่หน้าของมันเนี่ยแหละค่ะออกมาต่อยในทันทีหลายคนอาจจะคิดว่าแม่หมัดของกั้งมันจะไปหนักอะไรก็แค่สัตว์ตัวเล็กๆแต่รู้หรือไม่คะว่าพวกมันนะคะมีหมัดที่หนักกว่าน้ำหนักตัวของมันเองมากกว่า 1,000 เท่าและมีความเร็วหมัดนะคะราวๆ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเรียกว่าเร็วกว่ากระสุนขนาดจุด22ซะอีกนะคะซึ่งถ้าหากว่ามันหมายปองสัตว์ตัวไหนไว้แล้วก็มันก็จะปล่อยหมัดอันทรงพลังของมันนี่แหละค่ะรัวใส่เหยื่อไม่ว่าเหยื่อของมันจะมีเปลือกแข็งขนาดไหนก็กลายเป็นเพียงแค่ชุดเกราะนิ่มๆที่พร้อมจะแตกได้ทุกเมื่อว่ากันว่าแม้กระจกที่ใช้ทำตู้เลี้ยงปลาที่ว่าหนายังต้านแรงหมัดอันทรงพลังของมันไม่ได้และแบบนี้ยังจะกล้าแย้มกับมันอีกไหมคะHe's already getting him. Guys, this... Oh my god. Oh my god. This is an amazing one. ปูใบแม้ว่าปูนะคะจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่ากินเพราะมันมีเนื้อที่แสนอร่อยแต่ก็ใช่ว่าปูทุกชนิดนั้นจะกินได้หมดหรอกนะคะโดยเฉพาะปูในวงปูใบไม่ว่าจะเป็นปูใบหลังเต่าแดงปูใบลายแผนที่หรือปูใบตาแดงซึ่งปูใบที่กล่าวมาเหล่านี้นะคะล้วนแล้วแต่มีพิษที่อันตรายมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังมีปูใบอีกหลายชนิดที่กินได้โดยที่ไม่มีพิษนะคะซึ่งต้นเหตุที่ทำให้ปูใบเหล่านี้มีพิษนั่นก็เกิดจากการที่พวกมันนั้นกินแพลงก์ตอนพิษเข้าไปแล้วก็สะสมพิษเหล่านั้นเอาไว้ในตัวไม่ว่าจะเป็นสารพิษในกลุ่มที่ทำลายประสาทรวมถึงพิษร้ายแรงชนิดเดียวกันกับที่พบในปลาปากเป้าเรียกได้ว่าหากเผลอกินชนิดที่มีพิษร้ายแรงเหล่านี้เข้าไปอาจจะทำให้เกิดอาการบวมบริเวณที่สัมผัสปวดท้องช็อกอัมพาตและถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะคะเรียกได้ว่ากินผิดชีวิตเปลี่ยนเลยล่ะค่ะปูแมงมุมญี่ปุ่นปูที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่มีน้ำหนักนะคะเกือบ20กิโลกรัมซึ่งหากดูเพียงแค่รูปร่างหน้าตาภายนอกอาจจะทำให้เรานะคะอดจินตนาการไม่ได้ว่าถ้าหากตกลงไปในกลุ่มของปูแมงมุมยักษ์เหล่านี้ล่ะจะถูกมันจับกินหรือเปล่าแต่ความจริงแล้วนะคะปูชนิดนี้พวกมันไม่ได้มีนิสัยที่ก้าวร้าวแต่พวกมันยังเป็นเพียงแค่สัตว์กินซากที่อาศัยอยู่ที่ระดับความลึกที่150ถึง200เมตรนู่นล่ะค่ะด้วยความที่พวกมันนะคะมีขาเก้งก้างกรามก็ไม่ได้ใหญ่โตเหมือนกับปูชนิดอื่นๆพวกมันจึงมักจะตกเป็นเหยื่อของหมึกยักษ์กับปลากระเบนซะมากกว่าที่จะกลายเป็นผู้ล่าซะด้วยซ้ำไปเพราะอาหารที่มันโปรดปรานก็คืออาหารจำพวกซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วสำหรับปูชนิดนี้ถึงแม้รูปร่างจะดูน่ากลัวแต่ความจริงแล้วมันไม่ได้เป็นอันตรายอย่างที่คิดนะคะ
ผู้น้ำจืดแน่นอนนะคะว่าวิถีชีวิตของคนที่อยู่กับน้ำเราก็จะหาสิ่งมีชีวิตในน้ำมากินเป็นอาหารและไม่ว่าจะเป็นปูนาปูลำห้วยปูน้ำตกและปูป่าก็มักจะถูกนำมาเป็นอาหารด้วยเช่นกันซึ่งหากว่าเรานะคะนำปูต่างๆเหล่านี้มาผ่านกรรมวิธีการปรุงอาหารให้สุกก่อนรับประทานแล้วก็มันก็คงจะไม่เป็นอันตรายอะไรเพราะส่วนใหญ่แล้วนะคะสิ่งมีชีวิตที่อาจแอบแฝงมากับปูอย่างเช่นพวกพยาธิต่างๆก็จะตายเมื่อโดนความร้อนและหากว่าเรานะคะรับประทานแบบสุกๆดิบๆแล้วก็ดีไม่ดีคุณอาจจะเผลอกินพยาธิที่เป็นอันตรายต่อร่างกายเข้าไปและอาจทำให้เกิดโรคพยาธิใบไม้ในปอดที่อาจส่งผลนะคะให้มีอาการไอเรื้อรังมีเสมหะปนเลือดเจ็บหน้าอกไข้ต่ำหรือหอบเหนื่อยได้ง่ายอีกด้วยล่ะค่ะมัดแครบมัดแครบหรือว่าปูทะเลที่มักพบอาศัยนะคะอยู่ทั่วไปตามทรายป่าชายเลนป่าโกงกลางหรือว่าโคลนตามชายฝั่งของท้องทะเลแน่นอนนะคะว่าเจ้าปูชนิดนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นราชินีแห่งปูเพราะมีเนื้อที่แสนอร่อยและมักจะถูกล่าหรือนำมาเลี้ยงเพื่อเป็นอาหารซึ่งถือว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญโดยปูทะเลนะคะมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นปูดำปูขาวหรือว่าปูทองหลางแม้มันนะคะจะเป็นอาหารที่แสนอร่อยแต่เช่นเดียวกันกับปูทั่วไปปูทะเลนะคะมีกล้ามที่แข็งแรงมากที่พร้อมจะหนีบผู้ล่าได้ทุกเมื่อซึ่งถ้าหากคุณนะคะเผลอโดนมันหนีบเข้าแล้วก็อย่าหวังว่ามันจะปล่อยคุณไปง่ายๆนะคะนักล่าก็นักล่าเถอะค่ะเจอน้องปูทะเลหนีบขึ้นมาแล้วก็มีหวังได้ร้องจากกันบ้างล่ะค่ะปูมะพร้าวถ้าหากคุณนะคะเผลอไปติดเกาะใดเกาะหนึ่งที่เต็มไปด้วยปูตัวโตๆท่าทางเป็นมิตรบนเกาะแห่งนั้นเข้าแล้วก็แน่นอนนะคะว่าคุณคงอยากจะลองที่จะสัมผัสตัวเป็นๆของมันดูสักครั้งว่าปูยักษ์ที่อาศัยอยู่บนบกตัวนี้ผิวของมันจะเรียบลื่นสักขนาดไหนกันปูมะพร้าวนะคะจะเป็นสัตว์ขาปล้องที่ใหญ่ที่สุดที่อาศัยอยู่บนพื้นดินโดยมีขนาดลำตัวเฉลี่ยอยู่ที่40เซนติเมตรและหนักถึง4กิโลกรัมแม้ว่าคุณจะอยากสัมผัสมันมากสักขนาดไหนแต่ให้ระวังไว้เสมอนะคะว่ากล้ามของปูชนิดนี้ขึ้นชื่อว่าทรงพลังมากๆเพราะมันมีแรงบีบนะคะมากกว่ามนุษย์ของเราถึง10เท่าที่แรงพอที่จะขยี้นิ้วของคุณนั้นให้แหลกได้เลยล่ะค่ะเห็นแบบนี้แล้วถ้าคิดจะจับมาชมเล่นก็ระวังกล้ามของเขาให้ดีๆนะคะปูโมเสกเจ้าปูนะคะที่มีสีสันสวยงามสดใสที่มาพร้อมลำตัวสีแดงถึงส้มลวดลายนะคะจุดสีขาวคล้ายกับกระเบื้องโมเสกบนกระดองรวมถึงมีก้ามสั้นที่มีปลายสีดำซึ่งมักพบนะคะได้ตามแนวปะการังใกล้กับชายฝั่งทะเลที่มีขนาดลำตัวประมาณ 8-10 เซนติเมตรซึ่งเจ้าปูโมเสกชนิดนี้นะคะจะเป็นฆาตกรแห่งท้องทะเลซึ่งเป็นปูที่มีพิษในวงของปูใบโดยพิษของมันนะคะเป็นพิษที่ทำลายประสาทรวมถึงมีพิษนะคะในกลุ่มพิษชนิดเดียวกันที่พบในปลาปักเป้าที่ส่งผลให้คนที่กินมันเข้าไปนั้นอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เลยล่ะค่ะเรียกได้ว่าเป็นปูที่สวยและอันตรายจริงๆนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเห็นแบบนี้แล้วคงต้องระวังกันเอาไว้บ้างแล้วล่ะค่ะแม้บางตัวนะคะจะกินได้แต่กล้ามของมันเนี่ยก็ร้ายกาจกว่าที่คิดเลยนะคะขนาดเราโดนปูตัวเล็กๆหนีบเรายังเจ็บแป๊บๆเลยนี่ถ้าลองโดนปูยักษ์หนีบเข้าแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะเหลือนิ้วไว้ให้เราชมเล่นหรือเปล่านะคะหากว่าชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ